Miss Universe Thailand ครับถือเป็นเวทีประกวดนางงามที่ทรงคุณค่ามาแสนนานจนมาถึงยุคที่แม่ปุ้ยนะครับผมที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คนปัจจุบันเนี่ยคอยผลักดันให้ตัวแทน Miss Universe Thailand แต่ละคนเนี่ยได้เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนบนเวที Miss Universe ของโลกแต่กลับกันครับก็มีเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าชาวเน็ตอีกบางส่วนนะครับที่ไม่พอใจต่อกองประกวดและเข้ามาคอมเมนต์หมิ่นประมาทเหยียดหยามและใช้คำพูดรุนแรงนะครับทำให้กองประกวดนางงามในสังกัดเสียชื่อเสียงครับจนในที่สุดครับแม่ปุ้ยนะครับพร้อมด้วยทนายเจมส์ครับได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีณกองบังคับการตำรวจสืบสวนซึ่งแม่ปุ้ยได้เผยความรู้สึกหลังจากที่เข้าแจ้งความว่าตอนนี้อุ่นใจแล้วก็พร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับคือมันจะต้องเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็ด่าหยาบคายเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะต้องทำในสิ่งที่ควรจะทำค่ะกับการละเมิดบูลลี่กันไซเบอร์บูลลี่นี่แบบทุกคนทำกันสนุกมากทำกันเป็นเรื่องแบบธรรมดาเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้แต่ต้องได้มีอวตารขึ้นมามากมายเป็นเต็มไปหมดสังคมต้องไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ปริ้นนะคะเอกสารที่ก๊อปปี้มาจากเพจหรือกลุ่มต่างๆที่มีการใช้คำหยาบคายเน้นนะคะว่าใช้คำเราไม่ได้บอกว่าห้ามติห้ามวิจารณ์เพราะการเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นนางงามเนี่ยมันต้องมีการติชมได้อยู่แล้วแล้วหลายครั้งนะคะ TPN เราก็ได้เอาคำติชมเหล่านั้นแหละมาพัฒนาปรับปรุงจนมันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นอันนี้เคสของแอนชิลีเขาบอกว่าทั้งอินบ็อกซ์เข้าไปทั้งประจานในหน้าเพจบอกว่าคือจะด่าจนกว่าเขาจะไปผูกคอตายสังคมมันถึงจุดนี้แล้วคะทนายเจมันก็ไม่ใช่ถ้าหากว่ามีแบบอีกฝ่ายครับเข้ามาแบบขอโทษอย่างเงี้ยจะยังไงก็ไม่รับอะค่ะเพราะว่าขอโทษแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นมันก็จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องขอโทษค่ะบางข้อความนะครับบางถ้อยคำเนี่ยมันรุนแรงเกินไปเกินกว่าที่ผู้หญิงเจอหรือใครอ่านเนี่ยก็แบบสะอึกนะครับเพราะนั้นถ้อยคำใดๆก็แล้วแต่ที่มันรุนแรงเกินไปมันเป็นการกล่าวหาการใส่ความการเป็นถ้อยคำหยาบคายอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาจำแนกแตกออกไปนะครับว่าจะเป็นความผิดฐานอะไรบ้างนะครับที่สำคัญทำไมต้องมาสอทนะครับที่สอทเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะตามหาตัวบุคคลนะครับที่ชอบไปสร้างเฟซอวตารขึ้นมานะครับเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ